สำหรับเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5 นะครับซึ่งมีผลต่อสุขภาพของประชาชนนะครับในพื้นที่จังหวัดอ่างทองนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องนะครับเราดูข้อมูลจากแอปพลิเคชันของ Airflow ไทยของกรมควบคุมมลพิษครับเป็นระดับสีเหลืองหรือระดับปานกลางนะครับไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนะครับในส่วนนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเราได้แจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังแล้วก็การปฏิบัติตัวนะครับหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายในที่กลางแจ้งนะครับแล้วก็เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงอันได้แก่ผู้สูงอายุผู้พิการเด็กและผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจครับเราจะเฝ้าระวังโดยใกล้ชิดนะครับในส่วนนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองก็จะมีการเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไปครับแล้วก็ประชาชนที่สนใจนะครับสามารถติดตามข้อมูลรายงานสถานการณ์ต่างได้จากแอปพลิเคชันของ Airflow ไทยนะครับซึ่งมีให้โหลดได้ครับขอบคุณครับ